รถจักรนะจ๊ะตอนนี้ผมอยู่ที่สวนจตุจักรนะครับสวนจตุจักรถือว่าเป็นสวนใจกลางเมืองเลยนะครับซึ่งหลายคนในวันหยุดก็มานั่งพักผ่อนหรือปิกนิกกันนะครับแถวสวนจตุจักรมาเป็นครอบครัวมาเป็นคู่มาเป็นแฟนและที่สำคัญชาวต่างชาติก็เยอะนะครับแถวนี้ซึ่งก็เปิดการท่องเที่ยวแล้วก็จะเห็นชาวต่างชาติมานั่งอ่านหนังสือกลางสวนนะครับซึ่งจุดเด่นของสวนจตุจักรก็คือมีต้นไม้ใหญ่ๆทำให้ดูร่มรื่นนะครับนี่กระรอกฮะว้าวนั่นกระรอกครับไม่ใช่หนูซึ่งมีสัตว์ที่อาศัยอยู่ด้วยนะครับกระรอกกระแตนกเยอะแยะมากมายนะครับว้าวนี่มานั่งพักผ่อนนะครับดูรถไฟฟ้าด้วยนะครับเนี่ยสุดยอดซึ่งสถานีที่รถเข้าไปก็คือสถานีหมอชิดนั่นเองซึ่งมาสถานีนี้เราก็จะมาสวนจตุจักรได้นะครับเป็นตลาดของคนเมืองนะครับถือว่าวันนี้มีผู้คนมากมายนะครับในวันหยุดมานั่งพักผ่อนหย่อนใจมาอ่านหนังสือและก็มาสังสรรค์กับเพื่อนนะครับมาพักผ่อนเป็นครอบครัวก็ได้ซึ่งความปลอดภัยก็มีนะครับมีรปภ.ดูแลตลอดครับมาพักผ่อนที่นี่ไม่ต้องกลัวนะครับเขามีห้องน้ำบริการหลายจุดเลยใครมาเป็นครอบครัวพารถมาก็มีที่จอดนะจ๊ะในสวนจตุจักรแต่สำหรับคนที่ไม่มีรถก็มารถไฟฟ้าได้นะแล้วรถเมล์ก็ได้นะมาลงแถวสวนจตุจักรนี่แหละครับแล้วก็เดินเข้ามาเลยนะครับอยากบริหารร่างกายก็มีนะครับนี่เป็นฐานเลยนะครับเนี่ยฐานที่หนึ่งครับการบริหารร่างกายนะครับมีหลายท่าเลยนะครับนี่มาลองดูกันได้นะที่สวนจตุจักรนะครับบริหารด้วยมือเปล่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยมีเป็นแท่งหินนะครับแล้วก็มีแต่ละท่าให้เราได้บริหารร่างกายกันนะครับเขาเรียกว่าตรงนี้ลานสุขภาพนะมาดูกันชื่อจุดนี้ก็สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ36พรรษาพลตรีหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับซึ่งลานสวนนี้ก็มีหลายจุดให้มาเรามาออกกำลังกายกันนะครับมากันดูช่วงเย็นๆนะครับบรรยากาศจะดีมากเลยมาออกกำลังกายในสวนจตุจักรกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ที่สวนจตุจักรแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย